เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานายอัตพลฤกษ์พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟปตท.จุดพลังชีวิตพลิกผืนป่า1ต้นกล้าสู่ป่าล้านที่2ณแปลงปลูกป่าปตท.ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิงป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายตำบลมหาโพธิ์อำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนายสุรชัยอัจฉรบุญอธิบดีกรมป่าไม้นายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้บริหารและพนักงานปตท.หน่วยงานภาครัฐเครือข่ายปตท.รวมถึงเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มากกว่า450คนร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 4,500 ต้นโครงการปลูกป่า1ล้านไร่ใหม่ของปตท.เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ที่ปตท.มีการตั้งเป้านะฮะที่จะสร้างในเรื่องของเน็ตซีโร่ของปตท.เนี่ยให้ได้ภายในปี2050นะฮะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายนะฮะประกาศของประเทศเนี่ยให้มีเน็ตซีโร่ภายในปี2065ปตท.เราเองก็ประกาศภายในปี2050ซึ่งก็จะเร็วกว่าประเทศนะครับก็เป็นการช่วยประเทศนะครับซึ่งโครงการปลูกป่า1ล้านไร่ใหม่อันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยให้ปตท.เนี่ยบรรลุเป้าหมายNet Zero ภายในปี2050นะครับซึ่งในพื้นที่นี้อย่างที่ผมเรียนก็จะเป็นแปลงแรกพื้นที่แรกที่เราจะเริ่มโครงการใหม่ต้นไม้ต้นแรกที่เราจะมาปลูกในแปลงแรกนี้นะครับก็เป็นต้นประดู่ป่าซึ่งจริงเราได้รับพระราชทานมาตั้งแต่1ล้านไร่แรกนะครับก็เอาต้นประดู่ป่านี่แหละนะครับซึ่งเป็นต้นที่เราถือว่าได้รับพระเกียรตินะฮะจากพระองค์ท่านนะครับแล้วก็มาเป็นปลูกต้นแรกสำหรับแปลงใหม่นี้ด้วยนะครับครับกิจกรรมในวันนี้ปตท.ได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้พื้นถิ่นจำนวน25ชนิดอาทิประดู่ป่าพยอมแดงมะค่าแต้และตะแบกนำมาปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกทั้งรูปแบบการจัดงานยังเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์ที่คำนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกๆกิจกรรมเน้นใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยปตท.ได้รวบรวมข้อมูลและคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมทั้งหมดและจะนำคาร์บอนเครดิตของปตท.มาชดเชยเป็นจำนวน45ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งนอกจากกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าแล้วยังมีการทำฝายชะลอน้ำเพื่อชะลอน้ำในฤดูฝนให้คงอยู่ในพื้นที่ให้นานขึ้นรวมถึงช่วยกระจายความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ปลูกป่าและเป็นประโยชน์ต่อต้นกล้าไม้ที่ปลูกใหม่อีกด้วยตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมาปตท.ยึดมั่นพันธกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง